สวัสดีท่านนะดีนะเรามาดูกันนะวันนี้ทางน้องสามีไก่ย่าง5ดาวนี่เป็นต่อและราคาที่จะถ้าเราไปดูหลังเกมกันนะนี่นะเสี่ยวโบ้ตั้งยืนรอรับสามีนะครับเนี่ยน่าจะได้โบนัสประมาณ 300,000 นะเกมนะวันนี้ถือว่ายังต่อยไม่ได้เข้าที่ 100% ใช่เขายังเกรงยังต่อยได้3เราให้จ่ายเงินเขาจะรวมกันเราจ่ายเงิน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 เราให้จ่ายเงินเขาจะรวมกันเราจ่
ไทยได้อายุปีนี้อายุ39เพื่อไปมีวันที่39นะแต่ว่าถ้าใครไปเป็นยังไม่แบบนี้ก็ไม่ได้ปล่อยได้ก็ปล่อยได้ใช่ปล่อยได้ก็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 ปล่อ
28นะทำมาไปเดี๋ยวอะไรเนี่ยไม่ได้ภาพไม่รู้ครับไปเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะนี่นะเจโบนะร่วมยินดีกับพี่ 3A นะวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับ39นี่39เพิ่งที่ผ่านมาเกิดไปเล่น
ไม่ได้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 ไม่ก็แสดงความดีใจกับพี่สามเอด้วยนะครับวันนี้ก็เก็บชัยชนะไปได้นะในวัย39ปีนะเดี๋ยวเราไปติดตามนิดหน่อยฮะเดี๋ยวมีก็ดีใจนะครับดีใจที่สามเอชนะได้นะครับแล้วก็ตั้งแต่อย่างที่บอกนะตั้งแต่อยู่สามเอมาเนี่ยปีแล้วสิบกว่าปีไม่มีวันไหนเลยที่สามเอขึ้นมาเป็นรองสองหนึ่งวันที่เป็นวันแรกในชีวิตของสามเอที่บอกเลยว่าก็ยังงงอยู่ว่าเขาจะประเมินว่าสามเออายุมากอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ชกไปชกไปแล้วจะบ้าจอนใหญ่ไม่หวังให้มีเขาแต่ว่าเราก็วางแผนมาเนาะมันจะเป็นแบบมันนุ่มๆไม่ได้ที่โตทุกเม็ดมันเป็นไปไม่ได้ก็ค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปก็ยกสี่ครับถ่ายยกสี่ตั้งใจไว้อย่างเงี้ยที่ว่ายกสี่เป็นยกที่พี่เอทำได้ดีเป็นยกที่ยกเก่งของสามเออยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเป็นยกที่เราวางแผนแล้วว่าสามยกคุ้มๆแล้วยกสี่แล้วก็ออกครับผมยกต้นถือสมมติเช้าว่าอยู่ตื่นๆเนี่ยเขาเกรงไปหน่อยต่อยแบบเกรงๆลนๆลานๆอย่างเงี้ยไม่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะเป็นธรรมชาติก็เลยตะโกนบอกว่ารีแลกซ์หน่อยรีแลกซ์หน่อยที่แต่ละหน่อยอ๋อไม่มวยเด็กจ้ะไม่มวยเด็กจ้ะตื่นไม่ดีเออตื่นไม่ดีคือว่าร่างกายเป็นไงบ้างสมมติไปนี้ก็ยังไม่เข้าที่เท่าไหร่นะผมว่า 70% ผมว่า 70% ยังไม่ได้สามเอคนเดิมถ้าเป็นทรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาตั้งอยู่นะดันออกหมดแต่วันนี้ยังดันไม่ค่อยออกนะครับอาจจะเพราะน้องตัวใหญ่ด้วยนะครับแล้วน้องก็เปิดเกมเร็วในระหว่างชกพี่โบ๊ทกลัวว่าพี่เอจะหมดแรงก็กังวลหน่อยแต่ว่าให้พอหมด3ยกเชื่อว่าเขาอยู่ได้ถ้า3ยกไม่เหนื่อยมากยก4เล่นเก่งได้แน่นอนคิดว่ามั่นใจอย่างนั้นมีเกมมันบอกว่าอย่าเพิ่งเลิกมวยครับครับอย่าไม่เลิกพวกคนก็ยังอยากดูสามเอวันนี้มีแฟนคลับจากต่างประเทศมาชมสามเอเยอะมากนะครับวันนี้สามเอได้รายได้ทั้งหมดอ่ะ 500,000 บาทผมไม่มีปัญญาจ่ายสามเอล้านนึงนะไม่มีปัญญาจ่ายสามเอล้านนึงจ่ายได้แค่500,000นะก็ถือว่าช่วงบ้านปลายแล้วสามเอมาทดแทนให้กับพี่ยินดีนะครับอีกไฟหนึ่งใช่ไหมพี่ที่ว่าพี่เขาแล้วเรื่อยเรื่อยเรื่อยพี่เอจะไปเรื่อยพูดหน่อยไฟนี้เป็นยังไงบ้างก็ไฟนี้ผมออกครับผมก็เคยได้พูดกับสื่อแล้วว่าไฟนี้ผมซ้อมดีมากร่างกายดีมากกว่าตอนแรกที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะมีที่ว่าบางระยะที่ผมอาจจะยังไม่แน่นอะไรว่ายังขาดความแข็งแกร่งแต่ว่าผมก็จะไฟหน้าดีกว่านี้ครับเดี๋ยวตั้งเป้าไว้กี่ไฟต้องทำเนี่ยพี่ขออะไรอยากไฟนี้เนี่ยซื้อไก่ตัวนางตัวนึงอัดฉีดหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากได้ไก่ตัวนึงได้ไหมเขาจะเปิดฟาร์มเลยค่ะเขาจะเปิดฟาร์มเลยค่ะพี่500,000 บาทได้อะไรจากใครบ้างครับพี่ครับครับรวมๆแล้วครับสามีบอกแบบนี้แล้วว่าไฟหน้าต้องดีกว่าเดิมแล้วอย่างนี้สมมติเล็งใครไว้อะครับไปต่อไปผมก็เท่าที่เห็นอยู่นะผมจะสามี2ไฟเนี่ยผมไม่ได้เอาหมูไว้เตะนะครับไม่มีเอาหมูไว้เตะไฟหน้าเมื่อชนะสมิงดำแล้วก็ต้องเจอแขกมาสมิงดำก็ตูนมันเป็นการสั่งสีของเราเดี๋ยวไปอ่อยๆไม่ได้เดี๋ยวก็จะด่าว่าโปรโมเตอร์จัดมาให้เตะไม่ได้ไม่เป็นไรสลาตัน40เตะอยู่เลยไม่เป็นไรน้ำหนักเท่าไหร่ดีพี่เอถ้าไฟต่อไป27ต่ำสุดเท่าไหร่นะครับ27 28พี่ว่ามี
ตัวเลือกในใจไหมตอนนี้ว่าใครดีที่จะเหมาะสมสัก 2-3 คนรายชื่อครับพูดเฉยนามบิวก็ทำได้นามบิวก็ทำได้แต่เขาไม่ได้ขอครับอาจจะไม่แน่โดนพุ่งหน่อยอาจจะมีหลักสูตรสายได้ครับที่จะไปสายเราไม่ได้ขอครับอาจจะเป็นดูหลักสูตรสายก็จะเป็นอะไรที่แต่เขาเลือกการเมืองดูไปใครดีกว่าโอเคผมไม่จับให้โอเคไม่จับใครผมจะพยายามประกบให้ผมไม่รู้ว่าพ่อจันฉายมีโอกาสไหมครับอยากต่อยคู่แค่คู่นี้เป็นคู่ออนไลน์ที่สวยมากแล้วผมชอบคนอยากดูแต่ก็เกรงใจน้องที่ว่าน้องต่อย126ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าสามเองก็เห็นอยู่อายุ39แล้วไม่ได้ตัวใหญ่หรอกแต่ว่าอายุเยอะถึงน้ำหนักยากถ้าเกิดสมมติพระจันทร์ฉายเพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของสามเองนะผมเชื่อว่าคู่นี้เป็นคู่ที่คนไทยอยากดูเนาะถ้ามีโอกาสได้จับค่าตัวผมสู้ผมให้พระจันทร์ฉาย 200,000 เลยโอ้ยไม่ได้ 200,000 เลยคือมีปัญญาจ่ายเท่านี้ครับไม่มีปัญญาจ่ายเป็นล้านแต่ได้แค่ 200,000 แต่ว่าผมมีปัญญาเท่านี้ผมจ่ายให้พระจันทร์ฉาย 200,000ถ้าสามเองตัวไหนผมให้ 300,000 ให้กับต่อยพระจันทร์ชัดเจนครับนี่ว่าครับขอบคุณครับก็แสดงให้มีกับพี่สามีแล้วก็เสียโบนะก็ติดใจได้แล้วนะมีต่อกันบรรยากาศเลยเกมโดยรวมนะของคู่เอกในรายการนะสุดเต็มดีนะมาเนี่ยบริการเกมสมิงดำดูไม่ได้นะเพราะว่าเขาห้องแต่งตัวไปแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับไปตัดนี้ก็แล้วฝากเงินเจ็ดแสนอันนี้พี่สามีได้ฉีดรวมๆ 500,000 บาทนะได้ดูบรรยากาศหลังเกมนะเอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวเอมินขอจบไลฟ์สดไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะเอมินผู้จาและไม่มีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับ